กาลหมูกระทะวันแรกค่ะทุกคนโอ้โหวุ่นวายมากเพราะของก็ยังไม่ครบอยู่ดีค่ะทุกคนน่าอิจฉาน่าอิจฉาหิวอ่ะหิวเหมือนกันแต่ว่าเนื้อหมูอ่ะรสชาติมันหมูไปนิดนึงเอ้าทิมมี่ทามลงคลิปทุกวันศุกร์เวลา 4:00 น.และวันอาทิตย์เวลา 10:00 น.ฝากติดตามชมและกด Subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็อยู่ช่องทิมมี่ทามค่ะทุกคนคะวันนี้นะคะเป็นวันที่เรากำลังจะเปิดร้านสกาหมูกระทะวันแรกค่ะทุกคนซึ่งสกาหมูกระทะอันนี้นะคะเป็นสาขา2นะคะทุกคนทำแบบว่าชื่อร้านสกาหมูกระทะสาขา2ไปอีพิคทามทุกคนเวลาใครจะมานะคะก็เซิร์ชชื่อนี้ใน Google Map เลยค่ะทุกคนร้านนะคะอยู่ติดกับ The Walk เกษตรนวมินทร์นะคะตรงข้ามตลาดหัวมุมทุกคนแล้วก็ที่สำคัญค่ะคือวันนี้ใช่มั้ยมันเป็นการเปิดร้านครั้งแรกเป็นวันที่10กุมภาพันธ์แล้วเป็นการเชิญเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมารับประทานก่อนนะทุกคนแล้วซึ่งจะเปิดให้บริการจริงๆเนี่ยเป็นวันพรุ่งนี้วันที่11กุมภาพันธ์ซึ่งถ้าใครดูคลิปนี้อยู่นะคะก็เปิดแล้วแหละทุกคนก็มากันได้นะคะทุกคนแล้วคือจะบอกว่าวันนี้เป็นวันที่เหนื่อยมากตั้งแต่เมื่อคืนแล้วทุกคนคือเมื่อคืนอ่ะเรามากระจายทำงานเพราะว่าร้านมันจะเปิดใช่ไหมก็คือทำไปจนถึงประมาณ 01:00 เมื่อคืนได้กลับบ้าน 01:00 โอ้โหวุ่นวายมากการทำร้านอาหารอ่ะมีของจุกจิกประมาณแสนล้านอย่างทุกคนนึกออกปะในร้านอ่ะแล้วทุกอย่างเราต้องซื้อใหม่หมดทุกคนลิสต์ไปซื้ออะไรไปเท่าไหร่ก็ไม่ครบสักทีทุกคนซึ่งวันนี้นะคะตอนนี้เราก็กำลังจะไปที่แมคโครกันทุกคนเพราะอะไรเพราะของก็ยังไม่ครบอยู่ดีค่ะทุกคนถึงแม้วันนี้จะเปิดตอนเย็นนะคะตอนเย็นนี่นะทุกคนมาประมาณ5 โมงถึง6 โมงทุกคนป่านนี้ก็ยังไม่เสร็จก็ยังซื้อของไม่ครบอยู่ดีและตอนนี้ใช่มันต้องทันทุกคนก็ขอให้มันทันแล้วกันนะคะคือตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปที่แมคโครเพราะว่าถ้าเราแบบว่ายิงช้าไม่ทันทุกคนก็จะไม่ทันแล้วค่ะทุกคนมากแล้ววันนี้นะคะก็ได้ข่าวว่าพานุนี่ก็นัดแขกไว้ประมาณน่าจะร่วมร้อยได้นะทุกคนไม่รู้มีใครมาบ้างคนก็รอดูเย็นนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวบางคนบอกเอ้ยเดี๋ยวมาเดี๋ยวไม่มาเอ้ยเดี๋ยวไม่มาเดี๋ยวมาเดี๋ยวเอ้ยมีทุกคนเราไม่เข้าใจว่าใครจะมาบ้างหรือไม่มารับวะรอให้พานุจัดการรอดูเย็นนี้ค่ะแล้วก็รอดูว่าแขกจะได้กินหมูกระทะหรือเปล่านะคะหรือจะได้กินกระทะเผาได้กินหมูกระทะเพราะอะไรเพราะหมูเราหมักกันแล้วเมื่อคืนไม่ได้ทำเองนะคะก็ให้น้องๆน้องๆที่เป็นแม่ครัวทำทุกคนเพราะว่าน้องเขามีการไปเทรนมากับทางสาขาหนึ่งเรียบร้อยรับรองว่ารสชาติออริจินอลสาขาหนึ่งแน่นอนอร่อยมากก็คือนะคะตอนนี้ก็ต้องลิสต์ของไว้แล้วก็ไปที่แม่ครัวค่ะทุกคนเพราะว่าของเยอะมากที่ยังขาดอยู่นะทุกคนแล้วทางร้านก็แบบรีบไปมานะรีบไปมานะแต่ของยังไม่ไปยังไม่ได้ทุกคนแล้วแบบยังไม่ถึงแม่ครัวคือตอนนี้พูดไม่รู้เรื่องเลยทุกคนคือสมองคิดหลายสิ่งมากพูดไม่รู้เรื่องแล้วแล้วเดี๋ยวรอดูกันไปเรื่อยๆวันนี้ก็จะทำบล็อกให้ดูนะคะว่าเปิดวันแรกบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างทุกคนที่เราไปตะลุยมาประมาณ1-3ร้านก็น่าจะค่อนข้างครบในสิ่งที่ลิสต์ไว้แล้วนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะเข้าร้านกันเลยค่ะทุกคนนี่คือครบที่ลิสต์ไว้ใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วไม่รู้ว่าไปถึงจะขาดอะไรอีกหรือทุกคนต้องคอยดูมันจะต้องขาดแน่นอนแน่นอนมันต้องมีของขาดแน่นอนยังไงก็ต้องมีนะทุกคนวันนี้ก็ต้องเตรียมที่ร้านก่อนนะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมหลายๆอย่างก่อนก็เท่าที่ได้นะคะถ้ามาวันแรกมาในช่วงแรกๆแล้วร้านมันยังไม่เข้าที่เข้าทางนะทุกคนก็ต้องขออภัยไว้ก่อนนะคะทุกคนแบบไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้รู้สึกแบบจะเปิดแล้วหรอยังไม่มีอะไรเลยนะยังไม่พร้อมเลยนะตอนนี้รู้สึกอย่างเงี้ยทุกคนแต่ว่าก็ต้องเปิดนะคะเพราะว่าเราจะไม่มีวันพร้อมสักทีพร้อมเหรอพร้อมเลยมั้งทุกคนแอบเครียดทุกคนจริงๆร้านนี้เราแบบว่าใช้ระยะเวลาในการสร้างในการเริ่มวางแผนลมๆน่าจะประมาณครึ่งปีคือตอนแรกอ่ะมีแพลนไว้ก่อนทีนี้พอแพลนปุ๊บมันก็ต้องมาหาสถานที่แล้วพอได้สถานที่ปัจจุบันนะคะก็ต้องมีการหาช่างก่อสร้างก็ใช้เวลาก่อสร้างไปประมาณแบบจริงๆอ่ะไม่ต้องสร้างแค่เดือนเดียวใช่ปะนี่กินมาประมาณ3เดือนเพราะว่าจะโทษก็ไม่ถูกนะเพราะว่าตอนแรกอ่ะเราแบบเอ้ยมีแค่ร้านใช่ไหมแล้วทีนี้เราก็อยากได้แบบห้องน้ำเพิ่มคือตอนแรกห้องน้ำก็คุยกันหลายรอบมากว่าจะเป็นห้องน้ำแบบไหนตอนแรกแบบพี่เขาก็แนะนำเป็นห้องน้ำแบบตู้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งสำหรับเราอ่ะเวลาไปร้านอาหารนะทุกคนห้องน้ำแบบตู้มันไม่โอเคและอย่างนี้นะคะอยากให้ลูกค้าได้ใช้ห้องน้ำดีๆคือดันไปเน้นห้องน้ำนะคะก็แค่สร้างห้องน้ำอ่ะก็ร่วมไปเป็นแสนแล้วทุกคนสรุปมีห้องน้ำดีๆแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็น่าจะไม่ขาดไม่เหลืออะไรแล้วนะทุกคนเพราะฉะนั้นลุยสกาหมูกระทะสาขา2บอยอีปิกทองสวยทุกคนคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาถึงร้านกันแล้วค่ะนี่คือร้านของเราค่ะตอนกลางคืนไฟจะสว่างมากเลยทุกคนก็ถ้าใครมานะคะทุกคนนี่อยู่ติดเดอะวอล์คขนาดไหนขนาดเนี่ยทุกคนนี่เด
ติดขนาดนี้เลยใช่ติดขนาดนี้แต่ว่าก็เลยมานิดนึงแล้วก็ระวังเลยนะทุกคนตอนนี้นะคะก็คือเอาของเมื่อกี้ลงไปหมดแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้างในร้านกันว่าตอนนี้เตรียมอะไรกันอยู่คือวุ่นวายมากมากมากสุดๆเรายังจะมีอารมณ์มาถ่ายกันตรงนี้เราต้องถ่ายให้ดูอ่ะทุกคนนี่ตอนนี้นะคะโต๊ะก็จัดอะไรเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนมหาศาลมหาศาลทุกคนดูเห็นไหมบอกแล้วมันวายทุกคนทุกคนเริ่มต้นจากในครัวตอนนี้นะคะก็น้องลิสากำลังมองนี่ทุกคนก็คือเตรียมเซตผักไว้แบบนี้เรียบร้อยแล้วก็เซตหมูทุกคนเราเสิร์ฟเป็นเซต L นะวันนี้เป็นกินเอาตายนี่น่าอิจฉาน่าอิจฉาหิวอ่ะหิวเหมือนกันแล้วก็ผักทุกคนแล้วก็มีน้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มอันนี้ปั่นมากันแบบสดๆร้อนๆสดชิมแล้วอร่อยชิมแล้วทุกคนนี่วิธีการนะคะคือเราแย่มากเลยเราใช้แขกเราใช้วีโอมาช่วยเติมคนนี้เสียเพราะว่าคนนี้หลังจากที่ร้านที่มีดราม่าเขาก็ไปวิ่งที่ร้านหมูกระทะวิ่งรอบคนนี้เสียนโอเคทุกคนไม่เป็นไรเพราะว่ามีทีมของเดอะสกาหนึ่งมาช่วยนะคะวันนี้เขามาช่วยบรรยากาศในครัวนะคะทำให้ทุกอย่างมันเร็วขึ้นเยอะเลยเราค่ะเดี๋ยวจะออกไปต้อนรับแขกต่อทุกคนค่ะตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาประมาณ 5:00 น.แล้วจริงๆเรานัดทุกคนประมาณแบบ 5:30 น.อะไรอย่างเงี้ยทุกคนแต่ตอนนี้ประมาณ 6:00 น.แล้วนะคะแล้วก็คนกำลังมาแล้วตื่นเต้นอ่ะทุกคนตื่นเต้นว่าอุ๊ยพร้อมหรือยังเนี่ยครัวฉันตอนเนี้ยรู้สึกเหมือนยังไม่มีอะไรพร้อมเลยทุกคนแต่ว่าก็ต้องพร้อมแล้วทุกคน ต้องมีอาหารเสิร์ฟแล้ววันนี้ไปค่ะมาค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็เจอพี่ๆค่ะเป็นร้านตัวจริงเจ้าของร้านตัวจริงนี่มาแล้วครับสาขา2มาแล้วอีกไม่นานหรอกอีกไม่นานหรอกนะครับสาขานี้ก็ได้คนเก่งนะมาดูแลนะน้องทับทิมนะครับกับน้องเอกนะแต่น้องเอกอยู่ไหนไม่รู้จะรอดไหมเนี่ยหนูก็กลัวเหมือนกันป่านี้ยังมาไม่ถึงเนี่ยเอกทั้งในคลิปทั้งเรื่องจริงนะเอกตอนที่แขกมาเยอะแล้วครับแขกมาเยอะแล้วนะครับผมบางคนก็ยังไม่เคยไปกินสาขาหนึ่งมาอร่อยครั้งแรกใช่ไหมอร่อยเพราะว่าเหมือนกันนะทุกคนสาขาหนึ่งกับสาขาเรารสชาติทุกอย่างเหมือนกันครับเหมือนกันสาคุณภาพมานะคะทุกคนใช่ครับก็เกิดจากการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงมาจนถึงปัจจุบันถือว่าโอเคเลยปัจจุบันนี้ก็โอ้โหสาขาหนึ่งก็โอเคคนก็มากินอยู่เรื่อยๆนะครับที่นี่หวังว่าให้เต็มทุกวันนี่ตรงนี้ทำเลดีมากนะครับทำเลดีมากบางวันอาจจะเจอพี่ๆก็ได้ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวมาเจอพี่มาเจอพี่โอเคค่ะทุกคนดูกว่าจะมาได้พอดีผมติดคุยกับพี่หนุ่มกันชัยอยู่ครับก็เลยมาสายครับตอนเนี้ยโอเคทุกคนเดี๋ยวจะให้พานุนะคะไปไข่โทษในการไปทักทายทุกคนเพราะว่าเขาทักทายหมดแล้วแต่พานุได้ใช่เดี๋ยวผมจะไปทักทายทุกคนนะฮะเต๋าดีพี่โทษทีครับมาสายหน่อยพี่ครับพี่เต๋าครับสวัสดีครับพี่เต๋าตัดผมแล้วอ่ะตัดแล้วฮะตัดผมด้วยเอ้ยพี่อูนี่ครับเอกครับทำไมมาสายอ่ะเปลี่ยนมาสายเพื่อนผมรู้สึกว่าไงผมไปทำคุณเช็ดปากก่อนค่ะคุณอูจุนเครียดมากเลยคุณมาสายจนผมรู้สึกว่าแบบผมไม่พอใจผมกำลังสั่งทำไฮเอ็นหมูกระทะตรงนี้แล้วนะเอาเลยพี่รออยู่นี่กันนะพี่ไปไหนไปไหนครับเบสหนูไปเอาของมาให้ก่อนอุ้ยแป๊บนึงนะเรามีของอ่ะอเมสให้ไปร้านมาให้ใจได้ไหมแล้วก็มากินให้จริงๆกลับไปห้างได้ไหมสรุปขอชุ่มหน่อยได้ไหมผมขอชุ่มให้ทุกคนฟังก่อนมีใครชุ่มยังอ่ะยังครับมีคนด่าว่าไม่อร่อยหยอกหยอกมีอ๋อผมชอบน้ำซุปที่มันไม่เค็มเฮ้ยใช่แต่ว่าเนื้อหมูอ่ะรสชาติเหมือนหมูนิดนึงเอ้าต้องให้มันเหมือนอะไรพี่มันต้องมันไก่หรือว่าอะไรก็ได้มันอันนั้นพี่ต้องสั่งไก่พี่อันนั้นน่ะไปน้ำแข็งก็ได้นะครับได้ได้เพราะว่ามันรบกวนผมชินนะครับอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวผมรอเบสเนี่ยเบสมีของมาให้เนี่ยพี่เขาอะไรมาให้วะอะไรอ่ะขอนเกมค่ะตอนแรกในใจนึกว่าจะเป็นดีออร์เป็นหลุยเป็นชาแนลอันนั้นไอพี่ต้องเลี้ยงหนูเอ้ยขอนเกมค่ะก็ขายหมูกระทะไม่ใช่หรอวันนี้พี่โอ๊มีอะไรติดก้อนบ้างมีตะเกียบนะไม่ใช่มีมาจิ้มฟันไอหนูเชื่อว่าไม่มีใครให้ไม่มีครับไม่มีเกิดมาเพิ่งเคยรู้ว่าแบบเป็นเปิดหมูกระทะให้ผมก็มีมาให้เหมือนกันคือผมย่างให้พวงมาแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้กินเลยก็จริงนะผมยังไม่ได้ชิมหมูร้านผมเลยขอย่าชิมได้ไหมเกียร์พิมพ์ตะเกียบเอาเลยโอ้โหนี่ก็สุดแล้ว
นี่จริงก็บอกว่าหมูตัวเองไม่อร่อยสิอุ้ยอร่อยมากเลยอ่ะก็จะอร่อยจริงๆอร่อยจริงเฮ้ยแต่ตะเกียบเขาดีกว่าตะเกียบเรานะครับพิมเขาเป็นตะเกียบเหล็กนะเว้ยแล้วก็แบบอนามัยไงใช้รถทิ้งแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เหมือนคือต้องยอมรับว่าที่เนี่ยกระทะใหญ่จริงเพราะที่ขนาดซื้อทั่วไปไม่เท่านี้เลยนะคะอาเทียบพี่โอ๊ตขอกระทะอีกทีนึงกระทะของเราพี่โอ๊ตบอกเลยกูไม่แล้วแล้วนั่นไงไหมกูดาวมันหนึ่งเลยดูกระทะที่นี่เขาใหญ่มากอันนี้ได้ซื้อทั่วไปยังเท่านี้เลยนะอันนี้แบบรีวิวตามจริงแบบไม่ได้นัดหมายแป๊บๆถือก่อนพี่โอ้ยพี่มือจะสุกแล้วเดี๋ยวพี่โอเคไปลูกค้าโซนไหนมีอะไรติดควันนะคะเรามีติดควันนะคะร้านเรายังไม่มีเลยครับกินดูดิต้องให้เบสซื้อมาแจกต้องขอบคุณเบสต้องขอบคุณเบสนะครับร้านผมไม่มีมาจิ้มฟันนะตอนแรกอ่ะมีอะไรก็ไม่ครบผ่านก็มียินดีด้วยค่ะยินดีด้วยขอบคุณนะครับมากครับนี่ทุกคนพี่เอสป๊อปปิ้งกับพี่เอ็นนี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับจะบอกนะครับพี่เอ็นนี่คือคนที่เขาเป็นที่แบบท็อปทีมเนี่ยชอบไปเต้นนะฮะใช่ไหมทีมพี่เอ็นนี่นะฮะเฮ้ยแต่มีสิ่งหนึ่งจะบอกนะเอาเก้าอี้มาคุยดิเอ๊ะอะไรอย่างเอาเก้าอี้มาเก้าอี้มาอันนี้ต้องนั่งคุยนะอันนี้แบบจริงจังคือพี่เอสอะตอนจะเปิดอะพี่เอสอะเขาเป็นคนบอกผมนะพี่อะสายหมูกระทะเขาบอกของคำนึงเอกหมูกระทะมันอร่อยไม่อร่อยอะกินน้ำจิ้มซึ่งพี่บอกแบบทางบ้านเลยนะไม่อร่อยคือไม่อร่อยอร่อยเลยเอาตรงๆเลยเป็นยังไงพี่อันนี้อร่อยอันนี้ก็อร่อยเอาหมดถ้วยเลยอร่อยไหมเฮ้ยเอาแบบจริงๆเลยพี่เดี๋ยวผมโอนตังค์ให้หยอกที่เขาขอเติมไปหลายรอบเพราะว่าเกรงใจพนักงานมากอันนี้พี่เอสอันนี้พูดลงสื่อได้นะก็อยากรู้ว่าอะไรที่ต้องปรับพี่ว่าอันนี้ไม่อันนี้คือเวลาที่เราย่างใช่ป่ะตอนที่แบบเปิดกระทะเอาบันลงหรือแม่งร้อนอันนี้คือเราต้องบอกโอเคครับแล้วน้ำจิ้มนี่พอสู้ร้านอื่นได้ไหมพี่เอสแต่ที่ได้กินมาได้ใช่ไหมเพราะตอนที่คุยพี่บอกเอกสำคัญเรื่องน้ำจิ้มเอกอร่อยกว่าร้านดังเฮ้ยเฮ้ยทั้งหมดค่าตัวเท่าไหร่พี่หยอกไม่ต้องถามอะไรจริงหรือเปล่าต้องมาลองพอพี่พูดงี้ผมสบายใจเลยทุกคนคะวันนี้นะคะก็ส่งแขกกลับไปหมดเรียบร้อยค่ะทุกคนพี่ร้านนะคะตอนนี้ก็หลังจากที่ส่งแขกกลับไปนะคะก็ได้จัดเซตให้น้องๆทีมงานอีกครั้งที่มาช่วยกินนะคะแล้วก็น้องๆทีมงานในครัวทีมงานของร้านนี้ทานเหมือนกันนะทุกคนก็คือสรุปวันนี้นะคะจากที่ประเมินก็คือผ่านไปได้ด้วยดีเนาะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ทุกคนค่อนข้างโปรทุกคนก็โอเคกับรสชาติอาหารโอเคกับการบริการหลายๆอย่างแต่มันก็ทำให้เราได้เห็นปัญหาบางจุดที่มันเพิ่มขึ้นมาทุกคนซึ่งไอ้ข้อเนี่ยมันเป็นแค่วันแรกเราก็ค่อยๆรับรู้แล้วก็ค่อยๆแก้กันไปนะคะทุกคนซึ่งจะบอกว่าไม่ใช่ปัญหาเกี่ยวกับอาหารแน่นอนทุกคนสามารถมาลองกันได้แล้วค่ะถ้าทุกคนเห็นคลิปนี้แปลว่าร้านเปิดแล้วนะทุกคนเดี๋ยวจะขอมารีวิวหมูกระทะของร้านตัวเองให้ดูจริงๆจังๆอีกสักครั้งนะทุกคนใน EP ต่อๆไปนะคะแต่วันนี้นะคะก็ให้เห็นบรรยากาศก่อนว่าก่อนเปิดร้านก่อนที่จะมาวันนี้มีอะไรบ้างมีใครมาบ้างนะทุกคนก็คือมากันเยอะๆก็ต้องขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะที่มาแล้วก็บางคนเอาของมาให้ด้วยทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่เป็นกำลังใจให้เราในการเปิดร้านครั้งนี้เขาบอกเลยว่าจริงๆอ่ะทีมอ่ะลงมาทำเองบางส่วนแล้วมันก็แบบยุ่งมากๆเพราะว่ามันมีทั้งงาน YouTube ด้วยมีทั้งงานนี้นะคะก็พยายามตั้งใจจะทำให้ทุกอย่างมันออกมาดีที่สุดนะทุกคนถ้ามันผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะที่สำคัญก็อยากฝากทุกคนนะคะอยากให้มาลองทานมากๆเลยค่ะทุกคนเพราะว่าอันเนี้ยทีมตั้งใจมากๆแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่ลงมาช่วยด้วยเพราะว่าอย่างนี้คุณพ่อเป็นคนที่แบบเอ้ยจัดการโน่นนี่นั่นเก่งนะคะส่วนคุณแม่นะคะเป็นคนที่รักสะอาดมากก็เลยต้องให้คุณแม่มาช่วยด้วยเพราะว่าคุณแม่จะเห็นอะไรสกปรกนิดนึงอะไรเงี้ยไม่ได้เลยก็ต้องแบบว่าให้คุณแม่มาช่วยดูนะทุกคนก็สำหรับใครที่สนใจอย่าลืมค่ะทุกคนเดี๋ยวขึ้นแมปให้ตรงนี้เลยค่ะสกาหมูกระทะสาขา2ไปอีพิธามติดกับ The Walk เกษตรนวมินทร์ค่ะทุกคนก็มากันได้ตรงข้ามกับตลาดหัวมุมนะคะหรือไม่ก็ปักมาเลยทุกคนยินดีต้อนรับค่ะเปิดตั้งแต่บ่าย3ถึง5ทุ่มนะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามมานะคะก็หวังว่าทุกคนจะเห็นมุมมองในการทำธุรกิจเพิ่มอีกมุมหนึ่งนะคะทุกคนซึ่งปัญหาประมาณ1.8 ล้านกว่าอย่างนะทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ค่ะทุกคนอย่าลืมนะคะติดตามทีมมิทามด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ที่สำคัญก็ฝากร้านไว้ด้วยไว้เจอกันในพีหน้าค่ะบ๊ายบายทีมมิทาม